รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมูลนิธิอนันทมหิดลหนึ่งในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยที่มีศักยภาพทางวิชาการดีเด่นและมีคุณธรรมให้มีโอกาสไปศึกษายังต่างประเทศจนถึงขั้นสูงสุดและนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไปโมเดิร์นไนน์ทีวีร่วมกับมูลนิธิอนันทมหิดลเสนอรายการหนึ่งในพระราชดำริสวัสดีค่ะมาพบกันในรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะวันนี้เมย์พาคุณผู้ชมมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะมาพูดคุยกับผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ปี2541ท่านหนึ่งซึ่งท่านมีงานที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวนะคะโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีช่วยเหลือสำหรับผู้พิการนั่นก็คือดร.อติวงศ์สุชาโตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะผมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิศวกรรมไฟฟ้านะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานทุน อนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ไปศึกษาต่อที่ MIT นะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสาขาที่ศึกษาเนี่ยก็ชื่อว่า Bioelectrical Engineering นะครับแต่ว่าหัวใจหลักของสาขานี้ก็คือการนำเอาทฤษฎีนะครับทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เนี่ยไปอธิบายนะครับปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เริ่มจากสมัยตอนเรียนปริญญาตรีนะครับได้ลงเรียนวิชาเกี่ยวกับBiomedical Engineering ก็คือการสร้างเครื่องมือแพทย์นำเอาความรู้วิศวกรรมเนี่ยไปสร้างสิ่งที่มาตอบโจทย์ทางการแพทย์นะครับก็ตอนนั้นเรียนตอนปี4ก็เกิดความสนใจนะครับก็เลยหันไปมองทางด้านวิศวกรรมซึ่งมีการแพทย์หรือว่าชีวะหรือว่ามนุษย์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหน้าที่หลักๆก็สอนหนังสือนะครับสอนนิสิตนะครับทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทปริญญาเอกนะครับแล้วก็ทำงานวิจัยนะครับวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับช่วยเหลือผู้พิการเป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังของดร.อติวงศ์สุชาโตค่ะที่จะพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถเข้าถึงผู้พิการประเภทต่างๆได้มากขึ้นวันนี้เราเลือกหนึ่งโครงการของดร.อติวงศ์มาพูดคุยกันนะคะก็คือโครงการเทคโนโลยีช่วยเหลือสำหรับคนตาบอดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเมย์ก็มานั่งอยู่กับดร.อติวงศ์สุชาโตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะเดี๋ยวเมื่อตอนต้นเมื่อสักครู่ได้พูดถึงโครงการที่อาจารย์กำลังทำงานอยู่แล้วก็เป็นงานที่เราให้ความสนใจที่จะมาพูดคุยในวันนี้คือเรื่องโครงการเทคโนโลยีช่วยเหลือสำหรับคนตาบอดอันนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างของกลุ่มนักวิจัยของคณะวิศวะจุฬากับทางภาคเอกชนใช่ไหมคะอาจารย์คะก็อันนี้โครงการชื่อของโครงการคือโครงการ iSight Lab นะครับก็วัตถุประสงค์ของโครงการก็คือเพื่อที่จะศึกษาวิจัย
พัฒนาทั้งองค์ความรู้และก็เครื่องมือนะครับที่จะนำไปช่วยคนตาบอดได้นะครับอาจจะมองถึงการที่ทำยังไงถึงจะลดช่องว่างการใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยของคนปกติที่สายตาดีคือให้สามารถทำงานหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติได้เลยครับโดยที่ในระยะแรกเนี่ยก็คงมองถึงการใช้คอมพิวเตอร์เพราะว่าทุกคนก็คงรู้คือรู้สึกกันโดยทั่วไปว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหาข้อมูลนะครับหรือว่าในการทำงานนะครับในองค์กรในหน่วยงานอะไรต่างๆนะครับถ้าเราลองนึกภาพง่ายๆว่าถ้าคนตาบอดจะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับอุปกรณ์ในการแสดงผลของคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปเนี่ยก็จะพึ่งจอภาพจะเป็นหลักนะครับซึ่งจอภาพนี่ก็จะสื่อข้อมูลที่เป็นรูปภาพเป็นตัวหนังสืออะไรต่างๆทีนี้ผู้ใช้งานถ้ามีความพิการทางการเห็นนะครับอาจจะสายตาเลื่อนล่างหรือตาบอดเนี่ยก็จะมีความลำบากในการใช้นะครับโดยโครงการนี้ก็จะระยะแรกจะเริ่มวิจัยพัฒนาศึกษาองค์ความรู้เทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็สร้างเครื่องมือที่จะมาสนับสนุนตรงส่วนนี้ครับค่ะโครงการนี้เกิดขึ้นมานานหรือยังคะอาจารย์คะโครงการนี้นะถึงวันนี้ก็ดำเนินมาเป็นระยะเวลาประมาณปีหนึ่งนะครับค่ะก็เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับองค์กรเอกชนค่ะพูดถึงอย่างองค์ความรู้ที่จะมีการพัฒนาในโครงการ iSight Lab ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับผู้พิการทางด้านอื่นๆด้วยไหมคะหรือว่าเฉพาะทางผู้พิการทางสายตาคะครับสำหรับโครงการ iSight Lab เนี่ยก็จะมองผู้พิการทางการเห็นซะเป็นหลักนะครับแต่ว่าในงานวิจัยในโครงการอื่นๆของห้องวิจัยที่ผมมีส่วนร่วมอยู่เนี่ยก็มีโครงการซึ่งเกี่ยวกับผู้พิการประเภทอื่นเช่นผู้พิการที่ทางการได้ยินหรือว่าผู้ป่วยในด้านต่างๆค่ะก็จะต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมต่อไปแต่ละผลงานนะคะอย่างเท่าที่ทราบก็คือที่เราได้ไปบันทึกเทปกันมานะคะเมื่อเดือนที่แล้วคือประมาณ 27-29 ตุลาคมก็จะเป็นความร่วมมือของทางคณะวิศวะจุฬาร่วมกับทางศูนย์การศึกษาพิเศษศูนย์กลางดินแดงที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการเป็นการจัดอบรมเป็นโปรแกรมขึ้นมาสำหรับคนตาบอดใช่ไหมคะครับค่ะก็การอบรมนี้นะครับก็มีเรียกว่าหัวใจหลักของการอบรมเนี่ยอยู่ที่โปรแกรมชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับโดยที่โปรแกรมอ่านหน้าจอเนี่ยจะเป็นโปรแกรมซึ่งจะเหมือนกับแปลความหมายของข้อมูลที่ถูกแสดงด้วยรูปภาพนะครับแล้วก็อ่านออกมาให้ผู้ใช้เนี่ยได้ยินไม่ว่าจะเป็นสถานะของโปรแกรมนะครับข้อความที่ปรากฏหรือว่าปุ่มต่างๆนะครับเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าคนปกติที่เวลาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปอย่างตัวที่เป็นไอคอนต่างๆที่อยู่ทางหน้าจออันนี้ก็คือมีเสียงด้วยเหรอคะครับสำหรับคนตาบอดครับก็คือตัวโปรแกรมอ่านหน้าจอเนี่ยก็จะรับอินพุตจากยูเซอร์รับอินพุตจากผู้ใช้นะครับแล้วก็อย่างสมมติว่าคนตาดีใช้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยโฟกัสของโปรแกรมไปอยู่ที่ไอคอนหรือไปอยู่ที่เมนูอะไรต่างๆนะครับก็คือตัวลูกศรนี่แหละที่เราเห็นหน้าจอครับก็จะพูดง่ายๆคืออ่านมันออกมาคือเป็นรูปก็อ่านรูปออกมาบรรยายรูปออกมาว่าเป็นไอคอนประเภทไอคอนชื่ออะไรเปิดโปรแกรมอะไรอยู่หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วอย่างสมมุติเวลาอ่านเว็บเพจหรืออ่านอีเมลก็จะอ่านข้อความเท็กซ์ต่างๆออกมาได้ค่ะก็ต้องมีการเรียนรู้หรือว่ามีพื้นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก่อนหรือเปล่าคะสำหรับคนเข้ารับการอบรมนะคะคนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นครูที่สอนคอมพิวเตอร์นะครับให้โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศซึ่งมีนักเรียนตาบอดอยู่นะครับค่ะและอย่างโปรแกรมที่เป็นคำสั่งเสียงภาษาไทยที่เราอบรมในโปรแกรมที่ศูนย์การศึกษาที่ดินแดงเนี่ยนะคะอย่างที่อื่นปกติเขามีการใช้มาก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะในโปรแกรมอื่นๆนะคะก็สำหรับโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับก็โปรแกรมอื่นๆในท้องตลาดเนี่ยมีใช้นะครับแต่ว่าโปรแกรมที่เราจัดการอบรมเนี่ยมีชื่อว่า NVDA นะครับย่อมาจาก Non-Visual Desktop Access ข้อเด่นของมันก็คือ